ก็สวัสดีครับนะครับบทนี้นะครับมาดูวิธีการโพสต์แบบต่างๆนะครับก็จะมีโพสต์แบบโพสต์ now โพสต์แบบว่า back date นะครับคือโพสต์ย้อนหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะโพสต์แบบ schedule นะครับหรือ schedule นะครับก็คือตั้งเวลาไว้โพสต์ล่วงหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะ save draft หรือว่าบันทึกนะครับตัวที่เรากำลังทำคอนเทนต์ไว้เนี่ยเพื่อสมมุติว่าเราไม่ว่างเงี้ยเราจะไปแก้ทีพรุ่งนี้เงี้ยเราก็สามารถบันทึกไว้ได้นะครับก็มาดูวิธีการนะครับตอนแรกเนาะเราก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโฮมใช่ไหมครับก็เข้าไปที่เพจตัวเองก่อนนะครับก็ของผมก็มันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับเพจของผมก็หรือว่าเซิร์ชเพจตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครพิมพ์ไว้แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับโอเคพอเข้ามาที่เพจตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็คลิกตรงนี้เนาะก็เป็นการโพสต์ปกติซึ่งทุกคนน่าจะทำเป็นอยู่แล้วนะครับก็จะมีโพสต์ในรูปแบบของโฟโต้หรือว่าวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราสามารถใส่ลูกเล่นได้อีกนะครับลองกดที่กริดตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบ็กกราวด์โพสนะว่าเราจะโพสแล้วก็เขียนคำสั้นๆแต่ว่าถ้าเขียนคำยาวๆถ้ายาวมากมันก็จะใส่ตัวแบ็กกราวด์แบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยมันก็แบ็กกราวด์มันก็จะหายไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถผมกดที่จุดไข่ปลาเนาะเช่นแท็กโปรดักต์ถ้าเรามีช็อปแล้วเราทำโพก็ได้นะถ้าเรามีคำถามอยากให้คนมีส่วนร่วมอะไรมีเช็คอินมีวอทพาร์ตี้อะไรเงี้ยซึ่งหลักๆแล้วผมก็ใช้ตัวนี้แหละโฟโต้กับวิดีโอส่วนมากนานๆทีก็จะทำโพสต์นะครับแต่ว่าบางทีโฟโต้ผมเกี่ยวข้องกับโปรดักต์ในช็อปผมก็แท็กโปรดักต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะวันนี้เรามาดูเรื่องลักษณะการโพสต์เนาะมันก็จะมีอยู่4แบบนี้เนาะก็คือ now ก็คือโพสต์เลยนะครับสมมติว่าผมพิมพ์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมกดแชร์ now ก็คือมันก็จะโพสต์ให้เราทันทีเนาะนะหรือกดพรีวิวไปดูก็ได้อันนี้คือแชร์นาวเนาะซึ่งไม่มีอะไรทุกคนน่าจะทำเป็นอีกแบบนึงนะครับคือแบบสเกจูนะครับหรือว่าเซตตารางไว้เนาะลองคลิกตรงนี้เนาะก็เซตตารางไว้เนี่ยก็คือเหมือนว่าเราจะโพสต์ล่วงหน้าใช้กรณีที่เราแบบทำคอนเทนต์ไว้สัก 2-3 อันแล้วเราไม่อยากจะโพสต์รัวๆนะครับเราอยากจะให้มันโพสต์พรุ่งนี้ทีนึงเมื่อลืนทีนึงอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาเซตตารางล่วงหน้าได้เช่นสมมติว่าผมอยากให้มันโพสต์พรุ่งนี้ใช่ไหมครับนะก็มาเซตวันที่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับ UTC เนาะนะครับก็คือไทม์โซนของเราต้องเซตให้เป็น UTC บวก07เนาะสำหรับประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเซตละกันตัวนี้สำคัญนะครับและเวลาตั้งนะเวลาตั้งก็คือเวลาเขานับสมมติถ้าเป็นตีหนึ่งก็คือ01นะตีหนึ่งครึ่งอ่ะ0130อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ่ายโมงครึ่งก็เป็น13นะครับตัวนี้จะเป็น1330อันนี้บ่ายโมงครึ่งเนาะถ้าเป็นเที่ยงก็12:30อะไรเงี้ยถ้าเป็น3ทุ่มล่ะ3ทุ่มมันจะนับนับ0 1 2 3ถึง24นะครับถ้าเป็น3ทุ่มก็21ใช่ไหมฮะ21:30อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเซตได้ตัวนี้คือติ๊กไว้หมายความว่า stop new feed หมายความว่าเราจะให้มัน stop ขึ้น new feed เมื่อไหร่เนาะก็อย่างเช่นผมอยากให้มันรันขึ้น new feed แค่ชั่วโมงนึงใช่ไหมก็กรณีที่เราทำโปรโมชั่นอะไรที่มันแบบว่าจำกัดเวลาอะไรเงี้ยชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็น22ใช่ไหมครับ22.30อะไรเงี้ยก็คือโพสยังอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่ไปขึ้นนิวฟีดชาวบ้านแล้วเราก็สามารถกดนี้ได้ผมขอไม่กดนะแล้วก็กดตัวนี้นะครับสเกดูลหรือออกเสียงให้ถูกก็สเกจูนะครับกดสเกจูโพสอะไรเงี้ยแล้วมันจะอยู่ในไหนเราสามารถไปแคนเซิลหรือไปปรับได้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้ schedule post เรากด see post ตรงนี้ได้เราก็จะเห็นว่าเรากำลังโพสอะไรซึ่งหน้านี้ Facebook ปรับหน้าตาใหม่เนาะปรับหน้าตาใหม่พอเราคลิกเข้ามาแล้วอาจจะงงเนาะให้เราเข้าไปที่นี่ครับตามแท็บเลย schedule post เมื่อก่อนมันไม่ได้ทำให้วุ่นวายขนาดนี้อันนี้มันปรับใหม่เนาะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น schedule post ของเราสามารถติ๊กเลือกเขาแล้วก็cancel ได้นะครับหรือว่าปรับตารางใหม่ได้หรือว่า edit post ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะผมก็ cancel ไปแล้วกันเดี๋ยวมันไปเผลอโอเคเมื่อกี้ schedule post ไปแล้วใช่ไหมครับก็อีกรูปแบบนึงก็จะเป็น backdate นะ backdate คือโพสต์ย้อนหลังนะครับโพสต์ย้อนหลังว่าไม่มีอะไรเราสามารถสมมติว่าเมื่อ7วันที่แล้วเงี้ยเราอยากจะเอาโพสต์ไปแทรกของเมื่อ7วันที่แล้วเงี้ยมันก็พอเรากด backdate ปุ๊บเลือกวันเลือกเวลาปุ๊บนะครับมันก็จะไปแทรกอยู่ในไทม์ไลน์ณวันนั้นอ่ะมันจะย้อนหลังไปอะไรเงี้ยนะครับ backdate ซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับอีกตัวนึงนะครับเราสามารถเซฟดราฟไว้ได้คือบันทึกไอ้เจ้าเซฟดราฟเนี่ยก็ใช้ประมาณว่าเรากำลังทำงานอยู่นะครับสมมติว่ามัน
หกโมงพอดีแล้วมีคนเรียกไปกินข้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากำลังทำคอนเทนต์ทิ้งไว้อยู่มันยังไม่เสร็จนะก็ใช้วิธีการบันทึกไว้นะครับแล้วก็พอกินข้าวเสร็จก็กลับมาทำงานต่ออะไรประมาณนี้ไว้ได้สมมติว่าทดลองโพสต์นะครับโอเคแล้วเราสามารถเซฟดราฟไว้พอกดเซฟ as draft ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะมาเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงแบบเมื่อกี้เห็นไหมครับมี2ดราฟก็คือมีตัวแรกที่ผมทำตารางไว้ใช่ไหมครับตารางโพสไว้ schedule post แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น save draft เราสามารถกดตรงนี้ c draft มันก็เด้งเข้าหน้าเดิมนะครับเด้งเข้าหน้าเดิมก็จะมีตัว schedule post กับ draft นะเราก็จะไปดู draft แล้วก็คลิกตรงนี้ draft Facebook ปรับหน้าตาใหม่เบอร์วางมากนะครับนี่ draft เรามี2อันเนาะเนี่ยเราก็สมมติว่าไอ้ตัวนี้เราอยากแก้ก็คลิกกด edit post เนี่ยลองโพสต์1 2 3ใส่อีโมจิหน่อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าอยากได้อีโมจิเพิ่มไปเสิร์ชตรงนี้ได้เสิร์ช Google นะครับเสิร์ช Facebook อีโมจิเสิร์ชอย่างเงี้ยก็ได้ครับเนี่ยเอาใช้เว็บนี้ก็ได้ก็จะมีอีโมจิให้เราเลือกผมเอาตัวนี้มา copy มาอย่างเงี้ย Ctrl V นะฮะก็เซฟอย่างนี้ได้อะไรประมาณนี้ก็คือมาแก้ไขนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะโพสต์เลยนะครับอยากจะโพสต์เลยแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยเนี่ย publish คือโพสต์เลยนะครับก็คือหมายถึงว่าเราเซฟดราฟหรือแก้ไขเรียบร้อยแล้วกด publish ได้เลยเนาะหรือว่าเดี๋ยวผมลบออกทั้งหมดดีกว่านะครับก็กด delete ทั้ง2อันเลยหรือ publish ทั้ง2อันก็แล้วแต่ผม delete นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เซฟดราฟแล้วก็ตั้งเวลาครับ schedule post เนี่ยก็ดีมากๆเลยเพราะบางทีแบบคอนเทนต์เราลื่นไหลภายใน1ชั่วโมงใช่ไหมเราอาจจะโพสต์สัก 3-4 โพสต์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโพสต์ถี่ไปก็ไม่ดีเราจะมาตั้งเวลาอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการตั้งสเกดูลโพสต์ได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ติดไปเรื่องการโพสต์รูปแบบต่างๆเนาะก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ